12ปีแห่งความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง True Insight มาพร้อมกับความบันเทิงหลากหลายเพื่อให้สมาชิก True Visions ทุกท่านในโอกาสครบรอบ12ปี True Insight ขอขอบคุณสมาชิกด้วยของรางวัลมากมายตลอดเดือนสิงหาคมนี้ติดตามชมกติกาและรายละเอียดได้ทางช่องหมายเลข2และระบบ HD ทางช่องหมายเลข113และ335ครับสำหรับโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่13ของ True Insight นะครับผมก็เป็นแฟนรายการแฟนช่องคนหนึ่งนะครับก็ขออวยพรให้ทีมงานทุกคนมีความสุขแล้วก็คนดูทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็มีความสุขผ่านช่องนี้ตลอดก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตาม True Insight มาตลอดครับตั้งแต่เด็กก็ขอขอบคุณที่ทำให้ผู้ชมหลายๆคนมีความสุขกับการดูรายการต่างๆด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 นนะคะอยู่กับออมและกล้าค่ะวันศุกร์ดึกๆแบบนี้นะครับไม่รู้ทำอะไรมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับมาติดตามกันว่าวันนี้มีข่าวอะไรอัปเดตบ้างในเฮดไลน์ครับหมอดูทักมาริโอดวงประสบอุบัติเหตุสนยุคยืนยันไม่ใช่คนปล่อยลายไฮโซม่านฟ้าวิลสมิธวางแผนนำ Fresh Prince of Bel-Air คืนสู่จอแก้วอีกครั้งจะบอกว่าดูซีรีส์เรื่องนี้ไม่ทันนะเป็นซิทคอมใช่ไหมครับหันมาถามเช่นนี้คือพี่เมื่อกี้เห็นพี่ออมพูดไงต้องบอกว่าโตมากับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมอุ้ยใช้คำนี้เลยได้ไหมเนี่ยสนุกใช่ไหมครับอุ้ยสนุกมากคือมันเป็นแบบคอมเมดี้อ่ะเป็นซิทคอมที่แบบสนุกแล้วก็แบบวิลสมิธนี่ละอ่อนมากเลยตอนนั้นนะคะติดมากจริงๆสนุกนะคะคือมันเป็นเรื่องราวในครอบครัวเขาจะเป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแบบมีลูกมีหลานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องที่ต้องเถียงกันเห็นไม่ลงรอยกันอะไรแบบเนี้ยนะโอ้ถ้าเกิดเอากลับมาทำจริงดีค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามเวอร์ชันนี้ก็แล้วกันนะครับแต่มาถึงเรื่องราวของลายดีกว่าที่มีการหลุดออกมาอีกแล้วนะครับของหนุ่มสนนะครับล่าสุดที่เห็นบอกว่าไปหลุดคุยกับไฮโซม่านฟ้านะครับแล้วก็แอบหวานกันนิดนึงด้วยซ้ำหวานแบบยังไงดีนะครับแอบกอดเหมือนเดิมอย่างนั้นเลยนะครับเอาเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับค่ะถือเป็นลูกรักอีกหนึ่งคนนะครับของผู้จัดคุณไก่วรายุทธนะครับที่ดูเหมือนพักหลังนี้ก็มักจะป้อนบทดีๆให้กับสนยุคตลอดเลยนะครับแต่คงจะต้องแพ้ทางให้กับพระเอกมาแรงคนใหม่นะครับอย่างพุทธพุทธิชัยเพราะล่าสุดครับเคาะมาแล้วว่าจะให้พุทธมาเสียบละครแทนสนแต่พอถามกับเจ้าตัวนะครับกลับได้คำตอบว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่ถ้าถามว่าที่โดนเสียบแทนละครเพราะอะไรเจ้าตัวก็ตอบได้แค่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของคิวที่ไม่ลงตัวมากกว่านะครับส่วนเรื่องไลน์ที่หลุดคุยกับไฮโซม่านฟ้าเจ้าตัวก็ยอมรับว่ารู้จักกันจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้หลุดออกมาจากตัวเองแน่นอนคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้หลุดมาจากผมแน่นอนนะครับไม่ใช่ผมแน่นอนนะฮะเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องทำแบบนั้นนะครับมาจากการตัดต่อหรือว่าอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโทรศัพท์เราหายคือโทรศัพท์ผมหายที่ยุโรปนะครับโดนล้มโทรศัพท์ไปนะฮะซึ่งโทรศัพท์ผมก็มีล็อกด้วยมันไม่มีทางหลุดมาจากเครื่องผมแน่นอนครับลายอันนั้นเป็นลายที่เราคุยกับเขาจริงๆหรือเปล่าคือเราก็คุยกันแบบเพื่อนนะครับนะฮะเราก็ไม่ได้มีอะไรคือเคยรู้จักกันครับเคยรู้จักกันมานานแล้วครับเรื่องมานานไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรคือบทสนทนาก็เป็นบทสนทนาของเราแบบเขาจริงๆก็เคยคุยกันครับผมไม่เคยคุยแบบเพื่อนนะฮะไม่ได้มันจะมีข่าวผมก็ไม่ได้ไปถามอะไรแล้วนะครับคือในเนื้อความก็มีแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรสถานการณ์ที่มันหลุดไปว่าพยายามปั่นกระแสเพื่อมาครับเกาะกระแสของเราดังนั่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เข้าใจคือเราไม่ใช่เรื่องของผมอยู่แล้วครับผมว่าไม่มีอะไรต้องเคลียร์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆครับละครของพี่กายอ๋ออันนั้นผมยังไม่ทราบเรื่องนะครับแต่ว่าคือคิวผมเนี่ยนั่นถึงปีหน้าเลยนะครับก็คุยมีการคุยกับพี่ไก่แล้วนะฮะว่าผมขออนุญาตอาจจะแบบ
เรื่องออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีคนมาแทนอยู่แล้วเรื่องปกติคือผมกับพี่ไก่เราคุยตลอดนะฮะก็เราก็รักกันดีไม่ได้มีอะไรระยะหลังๆเนี่ยเขาจะเอาเราขับจูบขับพุทธเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่าอยู่ต้องเดียวกันไม่หรอกฮะก็ช่วยกันดีช่วยกันเด่นแล้วกันเนาะนะฮะไม่ได้มีอะไรครับผมกับพี่ทูก็รู้จักกันมานานแล้วนะฮะเคยเล่นฟิตเนสด้วยกันเตะบอลด้วยกันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคือส่วนตัวผมไม่ได้แข่งกับใครครับเราแข่งกับตัวเองซะมากกว่านะเราทำงานผลงานของเราให้มันออกมาดีดีกว่านะครับแทนที่จะไปคิดเรื่องพวกนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ค่ะว่าถ้ายังไม่เคาะว่าใครจะได้รับบทไหนในละครก็สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาล่ะค่ะขอกล้องนี้ด้วยก็ต้องไปดูตามที่เขาแคปออกมาใช่แต่บางคนเขามีการวงๆนะแบบจับผิดว่าอุ๊ยทำไมขอบอันนี้ไม่เรียบทำไมอันนี้เป็นเหลี่ยมๆต้องไปดูซิใช่ค่ะเรามาที่เรื่องของแม่ไม่อยากใช้เขาเปิดตัวเลยเพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของสถานะนะคะสำหรับฮั่นแล้วก็ไอซ์ปรีชญานั่นเองค่ะก็ได้มีการโคจรมาร่วมงานกันแล้วปรากฏว่าก็มีการปิ๊งปังเกิดขึ้นแต่ทีนี้ได้มีคนตั้งประเด็นบอกว่าเฮ้ยได้ข่าวว่าน้องไอซ์เขาเคยเปิดตัวเขาคบหากับแฟนนอกวงการแล้วเขาเลิกกันหรือยังแล้วฮั่นจะเช็คดีแล้วหรือเปล่านะคะเอาไปถามดูค่ะถูกจับตามองมาได้สักระยะนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มฮั่นอิสริยะค่ะกับนางเอกสาวไอซ์ปรีชญาค่ะที่โคจรมาร่วมงานกันในคอนเสิร์ตจนกลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาจะโพสต์ภาพลง Instagram ที่อยู่ในมุมคล้ายๆกันเหมือนกับว่าไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอค่ะจนหลายคนเนี่ยก็ลุ้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ว่ามีอะไรมากเกินกว่าเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอซ์เขาเพิ่งออกตัวว่าคบอยู่กับหนุ่มนักธุรกิจไฮโซทัศน์มานานกว่า3ปีแล้วก็ยังดูเหมือนว่ารักกันดีอยู่นะคะซึ่งฮั่นเองก็ยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจได้1เดือนแล้วค่ะก่อนจะคุยกับใครเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ดูดีแล้วนะเรื่องนั้นให้เขามาตอบเองดีกว่าครับเพราะว่าถ้าจะให้ผมพูดถึงอีกบุคคลหนึ่งผมขอไม่พูดดีกว่าถ้าจะคุยก็คงต้องทำการบ้านนิดนึงผมไม่ได้รู้จักกับพี่เขาเป็นการส่วนตัวนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรลามาถึงผมอะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบเข้าใจมากกว่าเพราะว่าโตๆกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมน้องเป็นคนน่ารักครับผมแล้วก็คุยกันแล้วก็เข้าใจง่ายต่างคนต่างคุยกันหมายถึงว่าคุยกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นครับผมแต่ในเรื่องของถ้าจะถามว่าเป็นแฟนกันหรือยังหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็คงตอบใช้ผมว่าใช้คำนั้นอาจจะเร็วไปสำหรับ1เดือนอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าก็ยังมีหลายๆจุดที่เราต้องทำค่อนข้างทำความเข้าใจแล้วผมก็คิดว่าตอนนี้มีความสุขดีกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนในตอนนี้ผมว่าไม่ใช่การออกตัวแรงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของการแบบคือผมไม่อยากโกหกมากกว่าอะไรเงี้ยว่าเราสนิทกับใครในเรื่องของแฟนคลับผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วที่จะมีทั้งคนชอบแล้วคนไม่ชอบอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็พยายามจะบอกทุกคนว่าคือเราก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องงานก็คบกันก็คงแบบถ้าจะคบกันจริงๆก็คงไม่ทำให้เรื่องงานเสียอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เราก็มีข่าวกับอินฟ้าแล้วก็พออินฟ้าไปมีข่าวกับพี่บอยก็เหมือนว่าเราก็เหมือนว่าเปิดตัวปั๊บกันผมว่าอันนี้ไม่สำหรับผมนะฮะไม่ใช่ครับไม่ได้มีการบัฟกันอยู่แล้วแล้วก็ผมกับพี่บอยก็รู้จักกันอยู่แล้วสำหรับผมเองกับน้องอิงฟ้าอะไรเงี้ยเราก็ยังรู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมไม่ได้มีแบบการผิดใจอะไรกันเลยครับผมแต่ว่าไม่ได้มีแบบประชดที่โอ้ยไม่มีครับไม่มีก็คือถ้าเขาแบบหมายถึงถ้าพี่บอยกับน้องอิงฟ้าคบกันจริงๆอะไรเงี้ยก็ผมก็ยินดีด้วยส่วนเรื่องที่ตนเองกำลังคุยกับไอซ์นะครับทางคุณแม่ของฝ่ายหญิงก็รับรู้แล้วก็เพราะว่ามีโอกาสได้เจอกันนะครับตอนที่ไปเยี่ยมหลังจากที่คุณไอซ์เนี่ยประสบอุบัติเหตุบนเวทีคอนเสิร์ตก็เข้าตามตรอกออกตามประตูแบบนี้นะครับอีกไม่นานเราอาจจะได้ยินชื่อคู่รักคู่ใหม่ในวงการก็ได้ครับก็ดีที่อย่างชัดเจนคือสถานะก็โอเคพี่เป็นน้องยังคุยกันเริ่มใช่ไหมค่ะแต่ก็ยังบอกว่าเอ้ยคุยจริงแต่ว่าเดี๋ยวเชื่อว่าต้องมีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณไอซ์แน่นอนประเด็นนี้เพราะว่าก็ต้องมีถามมาเนาะใช่ไหมยังไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับต่อที่ละครเรื่องนี้ดีกว่านะครับบัลลังก์ดอกไม้เคยอัปเดตไปแล้วนะครับว่าของผู้จัดคุณตู่ปิยวดีนะครับล่าสุดนี้รู้ตัวพระเอกแล้วนะครับก็คือมาริโอเมาเลอร์ก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ต้องดูฝั่งนางเอกครับเห็นตอนแรกบอกว่าจะเป็นมากกี้ราศีแต่ว่าเปลี่ยนครับกระทันหันนะครับเป็นใครกันแน่ไปดูกันครับโท
ดจำนวนอีเวนต์ไว้ในใจก่อนเลยนะครับงานอีเวนต์นั้นแน่นมากนะครับแล้วนับผลงานมาริโอมอลเลอร์ตอนนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าหนุ่มคนฮอตสุดคนนี้นะฮะก็มีคิวแสดงเพียบ1ครับคือผลงานภาพยนตร์ที่ติดต่อเข้ามาซึ่งมีข่าวลือว่าจะร่วมกวนกับนักแสดงพี่มากพระขนงอีกครั้งนะครับ2ครับเป็นละคร2หัวใจนี้เพื่อเธอประกบกับมิ้นท์ชลิดาและ3เป็นละครที่พระเอกพันล้านเพิ่งจะตบปากรับคำนะครับกับบัลลังก์ดอกไม้ของผู้จัดตู่ปิยวดีนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงที่ชื่อของนางเอกของเรื่องนะครับถูกสลับตัวกระทันหันครับจากมากกี้ราศีเป็นเต้ยจรินพรอันนี้โอ้ยังไม่ทราบครับแต่ว่าก็ได้ยินมาแว่วๆครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวโอ้ขอคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับจากทางผู้ใหญ่ตัวเราถ้าเกิดเขามีการเปลี่ยนตัวกันจริงๆจะมีปัญหาอะไรเลยไม่มีครับผมเล่นได้กับทุกคนเลยครับครับกับเต้ยเป็นไงบ้างเต้ยก็น่ารักครับก็เคยได้ร่วมงานกับเต้ยแบบเป็นงานเล็กๆน้อยๆงานเดินแบบงานอะไรแต่ว่าถ้างานใหญ่ยังไม่เคยครับมีงานภาพยนตร์บ้างค่ะหลายๆคนก็คิดถึงแล้วในปีนี้โอ้จะมีงานโอ้ก็คิดถึงครับมีติดต่อเข้ามาแล้วก็มีที่คุยไว้กับผู้ใหญ่ก็คงจะมีโปรเจกต์เร็วๆนี้ครับเห็นพี่พลบอกว่าแกงพี่มากจะกลับมาอีกใช่ไหมครับอันนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับเรื่องนี้ครับติดต่อมาบ้างยังไม่มีเลยครับไม่มีใครคุยกับโอ้เลยเคลียร์งานจบก็ตบเข้าเรื่องดวงนะคะเพราะตอนนี้คุณแม่มาริโอเนี่ยเป็นห่วงอุบัติเหตุของลูกชายเป็นพิเศษหลังจากที่ถูกหมอดูทักว่าปีนี้เนี่ยมีเคราะห์จนมีคำสั่งพิเศษให้พระเอกหนุ่มจอดมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สุดรัก3คันไว้ที่บ้านเฉยๆค่ะไม่ซื้อเลยครับถ้าโดนจะโดนแม่เล่นครับตอนนี้มีอยู่กี่คันแล้วครับตอนนี้ก็2-3คันครับเห็นมีเป็นรถคลาสสิกอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็มีครับผมก็ชอบอะครับเราเห็นแล้วเรามีความสุขอะครับแล้วก็คิดถึงพ่อด้วยอะไรเงี้ยเป็นความฝันของผมกับพ่อตอนเด็กๆก็เลยโตมาก็เลยยังทำอยู่ก็ไม่ทิ้งมันนะครับพี่คุณแม่ก็แบบมีข่าวว่าหมอดูทักเรื่องอุบัติเหตุของเราไม่ครับพี่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่เขาเป็นห่วงอยู่แล้วครับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเนื้อคุ้มเหล็กเนาะพี่ก็เราก็ต้องระวังเพราะบางทีเราระวังแล้วคนอื่นไม่ระวังอะไรเงี้ยแบบว่าทักทายอย่างนี้เราจะมีแบบวันเราก็ระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องฟังครับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขาดูดวงอะไรเขาก็มีเหตุผลนะฮะส่วนเรื่องธุรกิจเสื้อผ้านะครับคอลเลกชัน2ของมาริโอเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบนะฮะบอกว่าวางก็ทำไม่วางก็ยังไม่ทำเพราะมองเป็นงานอดิเรกนะครับมากกว่าการเป็นหารายได้เสริมนะครับก็ต้องระวังจริงๆมันก็น่าจะอันตรายอยู่นะถูกต้องคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงหรือไม่ดวงก็ตามอ่ะเนาะขับรถบนถนนก็ต้องระวังอย่างที่บอกระวังเขาระวังเราด้วยนะคะช่วงนี้ก็รถติดน้องคนก็เครียดบางทีก็ขับกันเนาะไม่ได้ระวังกันครับใช่ค่ะเอามาที่น้องๆ True F 12กันบ้างนะคะต้องบอกว่าวีคนี้เนี่ยน่าสนุกมากเลยเพราะว่าเป็นวีคแบทเทิลด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของทีมซองเขาบอกมีการเปลี่ยนให้มันดูแบบว่าเก๋ๆมากขึ้นนะคะเอาไปดูบรรยากาศการซ้อมกันค่ะดูเหมือนคอนเสิร์ตวีคที่7 Battle สู้เพื่อฝันของปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 12เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงจะสนุกไม่เบานะคะเพราะว่านอกจากนักล่าฝัน True F 12จะต้องแยกกันซ้อมเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเห็นไม้เด็ดของตัวเองแล้วทีมซองของสัปดาห์ที่7ไม่ธรรมดานะคะเพราะแค่ขนาดเริ่มต้นบ็อกกิ้งเนี่ยก็ Battle กันแบบไม่ยั้งด้วยละค่ะตามบรรยากาศความดูเด็ดเผ็ดมันของการแบทเทิลสู้เพื่อฝันของนักล่าฝัน True AF 12ได้สดๆนะครับจาก Wisdom Studio ผ่านทางช่อง Reality หมายเลข333 True for You แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน True AF 12รวมถึง True Visions Anywhere ด้วยนะครับเวลาบ่าย 3:00 ตรงครับให้กำลังใจน้องๆแล้วก็อย่าลืมนะคะร่วมกันโหวตเช่นเคยค่ะแต่ละคนเต็มที่จริงๆนะฮะพอบันเทิงกันนี่โอ้โหเต็มลายสุดๆเลยนะครับปิดท้ายด้วยข่าวบันเทิงต่างประเทศ1ข่าวดีกว่านะครับซิทคอมใช่มั้ยครับที่พี่ออมได้ทันดูนะครับขอบใจมาก First Prince of Bel-Air นะครับล่าสุดนี้จะหวนกลับคืนสู่จอแก้วอีกครั้งแล้วนะครับโดยผลงานของวิลสมิธนั่นเองครับ
วิลสมิธครับกำลังอยู่ในระหว่างการวางแผนเตรียมนำ Fresh Prince of Bel-Air นะครับซึ่งเป็นทีวีซิทคอมยอดฮิตแห่งยุค90นะใช่สนุกมากเลยล่ะโอเคมาเป็นซิทคอมแจ้งเกิดในวงการบันเทิงฮอลลีวูดนะครับให้กับวิลสมิธนะครับให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งนึงโดยแหล่งข่าวก็ได้เผยกับทางสถานีโทรทัศน์ TV Line นะครับว่าวิลสมิธเนี่ยได้เตรียมรีบูทซิทคอมยอดฮิตในอดีตเรื่องนี้ส่วนบริษัทที่รับผิดชอบในการสร้างซิทคอมก็คือ Overbrook Entertainment ครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์และก็รายการบันเทิงหลากหลายรูปแบบของวิลสมิธนั่นเองครับโดยวิลสมิธจะกลับมาสวมบทบาทเป็น Fresh Prince อีกครั้งนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังนั่งเก้าอี้โปรดิวเซอร์ร่วมกับจาดาพินแคทสมิธด้วยนะครับภรรยาของตัวเองโดยในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานว่าซิทคอม Fresh Prince of Bel-Air เวอร์ชันนี้จะเป็นการสร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่หรือว่าจะการเป็นการสานต่อเรื่องราวตอนสุดท้ายในซีซั่นที่6นะครับซึ่งเคยออกอากาศไปในปี1996ครับน่าสนจริงนะ Fresh Prince of Bel-Air นะครับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBC ตอนแรกนะครับในปี1990แต่ล่าสุดครับโรเบิร์ตกรีนแบลตนะครับประธานกรรมการฝ่ายผลิตรายการบันเทิงของทาง NBC เนี่ยก็เผยว่าทาง NBC จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตซิทคอม Fresh Prince of Bel-Air เลยนะครับแต่กรีนแบลตได้เผยว่าทาง NBC ก็ยินดีที่จะหารือกับวิลสมิธถ้าหากว่านักแสดงหนุ่มผิวสีคนนี้สนใจจะร่วมงานกันครับ Allow meนี่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนพอได้เห็นภาพปุ๊บอุ๊ยก็ทันเหมือนกันแหละคุ้นๆใช่ไหมล่ะนะเดี๋ยวต้องรอดูเวอร์ชันรีบูทนี้สนุกคือตอนนั้นนางเป็นแบบวัยรุ่นเก๋ๆอะไรอย่างนี้แล้วมีปัญหาตลอดเวลาแต่คือเชื่อว่าถ้าเกิดทำเวอร์ชันใหม่เขาควรจะแบบทำเป็นเหมือนเวอร์ชันโตแล้วไหมเออก็เนี่ยต้องลุ้นกันว่าเขาจะรีบูทแบบกลับไปเล่นเหมือนรีบูทยังไงเขากลับไปเป็นวัยรุ่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะหรือเอาลูกชายมาเล่นเออไม่แน่ต้องรอดูบทต่อไปถูกต้องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะคะโซอินไซด์วันนี้พูดถึงเรื่องราวของคิมจองกุ้งอีกแล้วนะคะทำรายได้อื้อซ่าในประเทศจีนค่ะ